สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พาท่านผู้ชมมาดูวิธีการเปลี่ยนก๊อกน้ำอ่างล้างจานนี่ครับมันปิดไม่ค่อยอยู่บางครั้งก็อยู่บางครั้งก็ไม่อยู่นี่ครับอ่างล้างจานรุ่นออกผนังรุ่นนี้มีคนใช้น้อยมากครับส่วนมากจะยืนตรงแบบนี้อันนี้ออกผนังค่อนข้างจะหายากนิดนึงนะครับเพราะว่ามีคนใช้น้อยมากทุกขั้นก่อนทั้งงานก็จะลืมปิดน้ำก่อนนะครับนี่ตัวใหม่ที่เราซื้อมาหมุนให้ออกด้วยออกเพราะว่าเราใส่อย่างนี้มันหมุนไม่ได้มันติดขอบหมุนเลยแล้วก็ดึงแค่นี้พันเทปเข้าไปเราใส่ตัวกรองน้ำผิดอันผิดที่ผิดทางก็ไม่ใส่แบบนี้นี่ครับใส่ผิดเลยทำให้น้ำไหลเบาเป็นตะแกรงกรองน้ำเขาไม่ได้ใส่แบบนี้นะครับท่านผู้ชมตัวนี้เขาใส่ที่สายน้ำดีถ้าไม่มีเราไม่ต้องใส่เราหมุนลูกก่อนพันเทปเลย
เสียบเข้าไปเลยสำเร็จเสร็จแล้วครับขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ